ทางที่เดินจะไกลแสนไกลแม้ว่าจะต้องเจอความนานเท่าไรไม่พอจะทำให้ใจหยุดฝันในทางอาญาเนี่ยนะครับการกระทำความผิดของบุคคลเนี่ยมันต้องมีเจตนาใช่ไหมครับเจตนาที่จะกระทำความผิดยกเว้นกฎหมายบัญญัติในเรื่องนั้นว่าแม้ไม่เจตนาก็จะมีความผิดนะครับจะดูยังไงว่าเขามีเจตนาทำร้ายก็ต้องดูข้อเท็จจริงนั้นว่าเขาทำยังไงมีพฤติการยังไงอย่างเช่นอาวุธที่เขาใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนคุณไม่ได้มีเหตุอะไรกันมาก่อนแต่ว่าคุณไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาแต่ว่าอาจจะเกิดการทะเลาะหรือการอะไรก็ตามแต่ก็โทษมันก็จะเบาลงแต่ว่าก็มีความผิดเหมือนกันแต่ถ้าพฤติการเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือของผู้อื่นที่มันใกล้เข้ามาถึงตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแต่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีอาวุธที่ร้ายแรงอาจจะเป็นปืนหรือมีดอะไรเนี่ยเข้ามาทำร้ายมาชิงทรัพย์อะไรก็ได้ตามแต่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำร้ายเข้าไปโดยเรามีอาวุธปืนแล้วเขาตายขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภัยใกล้ถึงตัวเองกฎหมายถือว่าป้องกันตัวถ้าสมควรแก่เหตุก็คือเขามีอาวุธปืนแล้วก็มีปืนแล้วก็ยิงกันต่อสู้กันเขาเรียกว่าได้สัดส่วนกันปืนกับปืนมีดกับมีดตัวกับตัวอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันตัวถือว่าไม่มีความผิดอาญาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าถูกฟ้องมาก็ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องยกฟ้องทางอาญาเนี่ยก็คือว่าญาติผู้เสียชีวิตคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องอะไรทางแพ่งได้คนมีชื่อเสียงคนมีฐานะร่ำรวยคนที่ว่าสังคมยอมรับเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาตรงนี้เพื่อลดโทษอะไรเลยนะครับรับผิดเต็มถ้าทำผิดจริงนะเนี่ยจะไม่เอาพิจารณาเพราะว่าโทษมันร้ายแรงจริงการกระทำผิดร้ายแรงครับ